สองสาวกันบ้างดีกว่าครับนุ่นใหม่ดาวิกานะฮะตอนนี้มีข่าวว่าอัพค่าตัวหลังขึ้นแท่นเป็นนางเอก500ล้านครับอีกหนึ่งสาวค่ะโยยศวดีนะคะตอนนี้ก็ทราบตัวคนร้ายนะคะที่สวมรอยทำธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพของเธอแล้วค่ะยังเครียดไม่เลิกเลยล่ะค่ะโยยศวดีที่เคยแจ้งความกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ให้ดำเนินคดีกับมิจฉาชีพที่สวมรอยนำรูปเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่เธอลงทุนกับบีน้ำทิพย์ไปขายต่อแต่มิจฉาชีพยังคงเดินหน้าทำผิดต่อเนื่องแถมมีลูกค้าหลายรายเกือบหลงเชื่อและโอนเงินไปให้อีกด้วยล่ะค่ะซึ่งโยเผยว่าตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นฝีมือใครและกำลังให้ทนายดำเนินการตามกฎหมายอยู่ค่ะคือเป็นส่วนบุคคลเลยค่ะเรารู้ว่าเป็นใครเรารู้ว่าเมนูอาหารของเขาที่ทำเนี่ยเปิด Instagram มาใช้ชื่อว่าอะไรคืออันนี้ก็คงต้องปล่อยเป็นเรื่องของทนายไปก็คือตั้งใจมาทำให้ลูกค้าเราค่อยเขวอ่ะโยไม่รู้ว่าถ้าลูกค้าโอนตังไปก็จะมีของส่งให้หรือเปล่าเครียดแล้วบีเองก็เครียดมากเพราะบีถ่ายละครเหนื่อยมากตอนนี้เขาก็ต้องมาแบบเฮ้ยบัตรทำไมต้องเป็นแบบนี้บีแบบเมื่อวานเนี่ยเขาเขียน IG นั่นคือเขาทอมากเลยนะฟังนางเอกสุดฮอตใหม่ดาวิกาช่วงนี้คิวทองสุดๆเลยนะคะเพราะไม่ว่าจะไปงานไหนเป็นต้องได้เห็นหน้าใสๆของเธอแทบทุกวันล่าสุดก็ต้องมาตอบคำถามเรื่องอัพค่าตัวพุ่งกระฉูดเทียบเท่าซุปตาตัวแม่อัพพัชราภาคือตกชั่วโมงละ 300,000 บาทเลยทีเดียวค่ะยังเหมือนเดิมค่ะยังเหมือนเดิมยังไม่มีการอัพขึ้นค่ะเป็นการรับงานตามปกติค่ะตามนักแสดงทุกคนเลยค่ะแล้วก็เรทยังคงเหมือนเดิมนะคะเราช่วงนี้มีข่าวด้วยแล้วก็บวกกับหนังกระแสดีด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะวิธีการรับงานของใหม่ก็คือความสามารถของตัวเองเป็นหลักค่ะส่วนข่าวที่ว่าตอนนี้หัวใจแม่นาคพอสอนี้กำลังเป็นสีชมพูเพราะมีลูกชายนายทหารมาขายขนมจีบอยู่นั้นเจ้าตัวรีบใส่หน้าบอกไม่จริงค่ะพร้อมย้ำสถานะว่าตอนนี้โสดสนิทค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเรามีข่าวดีมาบอกด้วยสำหรับใครที่อยากจะไปฝรั่งเศสกับยาย่าอุรัสยาอ่ะไปฟังข่าวนี้กันค่ะชวนคุณไปเที่ยวฝรั่งเศสเมืองต้นตอนแหล่งกำเนิดน้ำหอมชื่อดังระดับโลกกับยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันในแคมเปญสุดพิเศษ12 Plus Summer in France ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/12plusบันเทิงต่างประเทศช่วงหน้านะครับมีอาการฟิลคาสของเคนเย่เวสมาฝากกันนะครับแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่เดียวครับ